ุบลราชธานีพัฒนาพื้นที่ต้นแบบหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลทาง FTPนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการอบรมการชี้แจงแนวทางการดำเนินพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลที่ห้องประชุม2ตึกอำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ประกอบการที่มีเครื่องจักรกลในการขุดปรับพื้นที่และประชาชนทั่วไปจำนวน91คนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดจำนวน4คนและวิทยากรจำนวน5คนรวมทั้งสิ้นจำนวน100คนเข้าร่วมอบรมทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้อนุมัติงบประมาณโครงการอบรมการชี้แจงแนวทางการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลและได้รับการจัดสรรพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการจำนวน 3,960 แปลงดำเนินการในระดับพื้นที่25อำเภอ177ตำบลรูปแบบกิจกรรมการปรับรูปแบบแปลงที่ดินขุดปรับแต่งทำคลองไส้ไก่โคกหนองนาหลุมขนมครกดำเนินการในไตรมาสที่1เดือนพฤศจิกายน2563งบประมาณจำนวน 34,300 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางกระบวนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับการปรับรูปแบบแปลงที่ดินแก่ผู้ประกอบการที่มีเครื่องจักรกลในการขุดปรับพื้นที่และประชาชนทั่วไป